มาครับอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์เข้าไม่หยุดนะฮะ3-4-5สายไปแล้วงงมากก่อนสเปซเห็นมีโทรมาเลยนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวมาโทรอีกแล้วผมขอตัดสายไปนึงโอเคมาครับแบบรวดเร็วเห็นแบบมีคำถามอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยคน DM มาหาเยอะมากก็คืออ่ะเรื่องแรกเลยว่าทำไมเพลงเพื่อนเล่นถึงเล่นเพื่อนถึงลบไปใช่ไหมก็อยากจะชี้แจงนิดนึงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นั่นแหละก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันในการที่เราดิวมาเนาะทีเนี้ยอย่างเพลงเปลี่ยนไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างเพลงนี้เขาก็เหมือนชี้แจงว่าเขาขอไม่อนุญาตในการที่ตัดคลิปแยกออกมาเพราะไม่งั้นเขาจะเจ็บเก็บเงินเราแบบแพงมากไม่ไหวนะฮะก็เลยรู้สึกโอเคครับนั้นก็อาจจะจำเป็นที่ต้องลบไปก็แอบเสียดายเหมือนกันเพราะตอนแรกก็เข้าใจว่าโอเคมันตัดเป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยได้เหมือนเพลงเปลี่ยนแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเมื่อทางค่ายเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่เป็นไรครับอาจจะต้องลบไปต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเราก็เสียใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็สามารถไปฟังได้ในไฮไลท์นะครับในไฮไลท์เอ้ยไม่ใช่ฟังได้ในEP 5 พาร์ท 3เนาะจริงๆนะครับก็เสียดายเหมือนกันที่ทุกคนอดฟังแบบเต็มเพลงไปก็มูงแงอยู่นะครับโอเคอันนี้เรื่องแรกเนาะส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของงานอีเวนต์วันที่26นี้ของลอร่านะครับผมก็ได้สอบถามทางแบรนด์แล้วว่ามันจะไม่มีพื้นที่ที่แบบใหญ่กว่านี้ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยคือทางแบรนด์เขาก็พูดมาว่าต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าแบบเขาก็ไม่คิดว่าแฟนคลับของน้องจะเยอะขนาดนี้เขาก็ไม่ได้เตรียมรับมือไว้เราก็ดําเนินงานกันต่อไปไม่ทันถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนสถานที่นะครับก็เลยอยากจะขอความร่วมมือของแฟนคลับทุกคนว่าจริงๆแล้ววันที่26อ่ะถ้าเกิดไม่อยากบังคับเนาะว่าเอ้ยอย่ามาเลยหรือว่าควรมาหรืออะไรก็แล้วแต่ความสนใจทุกคนแต่สําหรับผมเองผมมองว่าถ้าแบบว่าเลี่ยงได้ก็ไว้งานหน้าอาจจะมีเป็นความสะดวกของทุกคนมากกว่าผมแค่กลัวว่าโอเคทุกคนจะแออัดอึดอัดแล้วอีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดมาเนี่ยผมก็แค่อาจจะขอความร่วมมือตรงที่ว่าคือเค้าจัดทางเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะดังนั้นน่ะมีแบรนด์อื่นเยอะมากแล้วทางแบรนด์เค้าก็ไม่อยากให้ไปบังร้านของแบรนด์อื่นตรงนี้แหละผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็เห็นใจแฟนคลับเหมือนกันว่าเค้ามาแบบเห็นใจทั้งลูกค้าด้วยแล้วก็แฟนคลับด้วยที่มาแล้วมันมาที่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ก็เลยมีความเกรงใจแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเร็วๆนี้ซีนูนิวนะคะเดือนเมษายนก็มีงานอีเวนต์งานนึงที่เป็นงานเปิดแล้วแบบมีพื้นที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมาได้แน่ๆแบบมายืนดูอะไรได้คล้ายๆงานแถวชาริตี้อย่างนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็รอเป็นงานนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเจอน้องงานนี้ก็แค่ขอความร่วมมือว่าแบบโอเคอาจจะแบบไม่แบบว่ายังไงอ่ะไม่แบบว่าไปบังร้านคนอื่นเขาว่าแต่ความจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยอ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดคนมาแล้วมันมีข้อจํากัดเยอะแล้วมันต้องมาแออัดแล้วมันเดี๋ยวมันจะอารมณ์เสียน้องมั้ยเรารู้สึกว่าไว้งานหน้าก็อาจจะทําให้เจอน้องได้อย่างสบายใจกว่าแต่ถามว่างานนี้อยากมาได้มั้ยก็มาได้เพราะจริงๆมันก็คืองานเปิดนะครับโอเคแล้วก็เรื่องอะไรนะเดี๋ยวต้องรีบละเพราะว่านี่ก็คือกําลังตัดEP 7กันอยู่กําลังแก้ไข EP 7กันอยู่นะครับปึ๊บส่วนการรวมพลนะครับสําหรับการรวมพลน่ะก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีนะเพราะว่าเมื่อกี้ถามทางลูกค้าก็เหมือนจะขอสถานที่ไม่ได้จริงๆด้วยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็อาจจะต้องขอล่วงหน้านานกว่านี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะนั่นแหละฮะอาจถ้าเกิดทุกคนมาเจอน้องก็อาจจะมาเจอได้แค่ตรงเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆนะครับโอเคแล้วก็ส่วนเราเห็นนะมีคนมาส่งข้อความมาเยอะมากเกี่ยวกับแบบน้อยใจแบบคู่ของฉันไม่มีคอนเทนต์คู่ฉันงานน้อยหรืออะไรเอาจริงๆอ่ะเราก็เอาจริงๆเราช่วงเนี้ยเราจะไม่อยากจะอ่านอะไรที่มันดูอคติหรือลบเกินไปหรือว่าอะไรที่มันดูแบบรุนแรงถ้าเกิดอันไหนดูเป็นความแบบติชมจริงๆเอ้ยส่งมาแบบน่ารักน่ารักแบบหนูอยากให้มีตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับฟังนะเราก็ขอบคุณกับฟีดแบคแบบนั้นด้วยถ้าเกิดมาฟีลแบบใช้อารมณ์ส่วนตัวด้วยบางทีเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเสียกําลังใจในการทํางานเพราะว่าทุกคนไม่รู้หรอกว่าหลังบ้านเราเหนื่อยหรือว่าทําอะไรมากแค่ไหนเพื่อน้องๆในแต่ละคนแบบถ้าโชว์แชทได้คงอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะเนาะทุกวันนี้ยังตอบไลน์แบบ
ยังไม่ครบเลยแบบไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่ไหนขนาดคู่ซีนิวนิวมีงานติดต่อมาก็ยังมีดองแชทเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันแบบว่าเราก็บอกเขาทุกคนอ่ะเนาะว่าทุกคนใจเย็นนะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ทันตั้งตัวขนาดนั้นแต่ก็เนี่ยครับวันนี้ก็น่าจะตอบครบแล้วนะฮะแต่เมื่อวานน่ะวุ่นจริงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นงานใหญ่ที่เราต้องไปแล้วอย่างเมื่อวานเงี้ยอ่ะเรื่องบอนชอนก็เราอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นนะเพราะว่าบอนชอนเป็นครั้งแรกจริงที่เขาทำไลฟ์นะครับก็อาจจะมีแบบมีแบบใช้เวลาบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางคนก็แบบบอกว่าดูมันดีเนี่ยช้าตลอดแต่จะบอกว่าเมื่อวานนั้นไม่คือเราไม่ได้ไลฟ์เองเนาะแต่เราก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาในการที่แบบทำเพราะว่านั่นคือครั้งแรกของเขาด้วยนะแล้วก็อย่างเมื่อวานก็ขอบคุณทุกคนมากที่ซัพพอร์ตทางบอนชอนก็ดีใจมากๆแบบกับฟีดแบคนี้ทางบอนชอนเอ็นดูน้องมากนะครับน้องๆก็ชอบบอนชอนมากๆจริงๆเพราะน้องๆกินอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สำหรับเรื่องฟีดแบคเรื่องคอนเทนต์เนี่ยก็อยากให้ทุกคนอย่างที่บอกนะคนใจไม่ติดเลยกับการฟีดแบคนะก็แต่ว่าผมอาจจะได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างเพราะช่วงนี้ก็พยายามที่จะเสพลดลงเพราะเรารู้สึกว่าพอเราเสพคอมเมนต์ลบๆเยอะหรือว่าคำที่มันใช้อารมณ์เยอะอ่ะเราจะกลายมาซึมเศร้าไปแล้วเพราะเรารู้สึกว่าทำไมเขาถึงแบบไม่เข้าใจการทำงานของเราแต่ว่าก็พยายามมานั่งคิดว่าก็ไม่มีใครมันเขาไม่ได้ถอดวิญญาณมานั่งใกล้กูนี่เขาจะมารู้ไหมว่าวันนึงกูทำอะไรบ้างวันนึงกูคุยกับน้องว่าอะไรบ้างวันนึงเมเนจอะไรบ้างอะไรเงี้ยนอกปะแล้วก็อันนี้เราก็ต้องใช้ความเข้าใจอย่างสูงแต่ก็ต้องหลีกเราก็พยายามหลีกเลี่ยงก็พยายามแบบถ้าเกิดใครจะส่งอะไรมาให้เราก็จะบอกว่าไม่ต้องส่งก็ได้นะสรุปมาเลยเพราะเราไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยก็อยากให้ใจเย็นแต่อย่างพูดถึงนิดนึงอย่างน้องแมกนัสอย่างเงี้ยเราก็คุยกันแล้วนะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรกันวันไหนน้องๆก็คุยแล้วฟีดแบคมาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับไม่อยากพูดมากเดี๋ยวหาว่าพูดแล้วไม่ทำแล้วก็ใจว่าต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ช่วงนี้น้องนัทอ่ะฝึกงานนะครับทุกคนดังนั้นน่ะการที่จะเอาคิวมาทำอะไรเยอะแยะบางทีตอนนี้ก็โดนอันนี้พูดตรงๆก็โดนเพ่งเลี้ยงอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจด้วยแล้วก็งานอ่ะก็ขายอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าตอนเนี้ยเนาะเราไม่อยากให้ทุกคนเอาคนนั้นเทียบคนนั้นคนนั้นเทียบคนนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นอุปทานที่ทําให้รู้สึกกันไม่ดีต่อกันแต่เราก็พูดไปเนี่ยก็รู้ว่าพูดแบบนี้ไปเดี๋ยวก็ไปนามบ้าจับใจความอะไรกันอีกก็ไม่เป็นไรแต่ก็ฝากด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดจะว่าก็ว่ามาได้ไม่เป็นไรฮะก็เราก็เดี๋ยวจะไปมีสติเราไปรวบรวมข้อดีข้อเสียของแต่ละคอมเมนต์ละกันแล้วก็ส่วนในเรื่องของนิ่งเฮีย EP 7นะครับก็เดี๋ยวจะมีระเบียบการนะครับมาชี้แจงว่าแบบโอเคแบบกี่โมงอะไรไงให้เรียบร้อยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวรอทุกคนรอประกาศนิดนึงนะครับแล้วก็มีส่วน EP 7ก็วันที่2เมษายนนี้ก็อาจจะขอความร่วมมือทุกคนด้วยว่าสุดท้ายแล้วผมคงไม่ได้เปิดโรงเล็กนะเพราะว่ามานั่งคิดกันแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคก็มันอาจจะแบบอาจจะวุ่นวายนิดนึงถ้าเราเปิดเพิ่มขึ้นแล้วเราก็กลัวเราจะเมเนจน้องได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเข้าออกหรืออะไรมันก็จะดูแบบแบบว่าอาจจะแบบเมเนจไม่ดีเดี๋ยวอาจจะมีคนไม่พอใจอีกเลยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไว้รอ EP สุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันแบบพร้อมๆกันนะฮะอาจจะดีที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้อยากฟีดแบคอะไรสามารถเข้ามาใน mandywork@gmail.com เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สิ่งนี้สำคัญนะครับก็นั่นแหละคือเรามองว่าตอนนี้เราก็เข้าใจเนาะเราก็ไม่อยากอ้างว่าเราเป็นค่าเล็กอะไรบ่อยๆหรอกแต่มันคือเรื่องจริงมันคือแฟกต์เราก็ต้องพูดแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่คําข้ออ้างก็พยายามอยู่พยายามที่จะแบบให้มันดีขึ้นน่ะถามว่ามันมากระแสมันมางานมันมาโดยที่ไม่ตั้งตัวมั้ยคืออันนี้คือเรื่องจริงเพราะเราก็ไม่ตั้งตัวจริงนะฮะแต่ก็ดีแล้วที่เกิดขึ้นแบบนี้มันทําให้เราแบบต้องพยายามที่แอคทีฟเองขึ้นหรือทีฟเองขึ้นแต่ว่าอย่างถามเรื่องคอนเทนต์น่ะก่อนหน้าเนี้ยที่จะทําซีรีส์อ่ะคอนเทนต์เยอะแยะมากมายนะฮะจริงก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นตรงนั้นด้วยแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องตั้งสตินิดนึงเนาะเพราะงานก็เข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําก็พยายามคิดกันอยู่เนาะว่าจะทําอะไรกันบ้างเพราะแหมใครจะไม่รู้ว่ากระแสตอนนี้มันดีขนาดนี้ทําไมจะต้องแบบอยู่เฉยๆมันก็ต้องทําอะไรออกมาบ้างไม่ใช่แบบว่าวันนึงกระแสมันก็มามันก็ไปถูกมั้ยเราก็ต้องแบบกอบโกยให้ดีสุดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาเวลามานั่งทําคอนเทนต์แล้วสุดท้ายแล้วงานที่เมเนจที่สําคัญจริงๆอยู่มันอยู่ตรงหน้าแล้วทําไม่ได้ครับมันก็จะทําไม่ได้พูดเร็วมากประมาณนี้นะฮะดังนั้นน่ะทุกคนแบบต้องใจเย็นนิดนึงใจเย็นกับเราและทีมงานนิดนึงนะมันก็จะทําให้ทุกอย่างทํางานดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนบั่นทอนไปเรื่อยกําลังใจก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดคนแบบไม่ได้จริงฉันต้องว่าและฉันต้องประกาศแล้วว่าฉันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ไม่ว่า
อันนี้มาพูดเพื่อความในใจโอเคแล้วก็ในส่วนของแฟนมีตดูมันดีเนี่ยก็ตอนนี้ก็คุยเรื่องคอนเซ็ปต์ไปแล้วนะครับก็คิดว่าคงจัดแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจัดที่ไหนยังไม่รู้ว่าที่ไหนอย่างไรเราก็ไม่มั่นใจว่าจัดไปคนเยอะแล้วบัตรเหลือเราขาดทุนอีกมั้ยเพราะก็ไม่อยากจะโดนขาดทุนแล้วเพราะเราก็ยังมาทําอะไรกําไรไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เรายังมีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนะครับพูดตรงๆแล้วก็เรื่องอะไรวะแล้วก็ฝากให้กําลังใจด้วยหนูนิวก็คือทํางานหนักมากเรียนไปด้วยสอบไปด้วยก็ให้กำลังใจน้องเยอะๆซีเองก็ทำงานหนักทุกวันตั้งแต่กลับมาจากทะเลครั้งนั้นจนถึงวันนี้น้องก็ยังแทบไม่ได้หยุดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของพิเศษคนกลางหรือยังได้อานนท์ก็เนี่ยครับก็เดี๋ยวจะมีวันฟิตติ้งแล้วนะครับเดี๋ยวคงประกาศออกมาทุกคนก็จะได้รู้กันก็จะมีพี่ๆสื่อมาให้สัมภาษณ์อะไรด้วยนะครับก็อาจจะมีอีเวนต์ของน้องๆเนตเจมส์จิมมี่ทอมมี่ติวเตอร์ยิมแมกนัสเดี๋ยวมีอีเวนต์ด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีนะครับแล้วก็ให้ฝากให้กำลังใจพี่มาร์คด้วยที่27นี้ก็คือเดินแบบแล้วนะครับแล้วก็ให้กำลังใจปาร์คและปี้ด้วยเพราะว่าปาร์คเองก็ได้เล่นพิเศษสำคัญนะครับแล้วก็ปี้ก็ได้เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็โหเยอะแยะมากมายเลยโอเคนั้นแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูตัดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาตาขวางใส่ผมแล้วขอบคุณมากครับ